วันนี้เนี่ยมีผลการสำรวจการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีของไทยนะครับที่พบว่าแนวโน้มในอนาคตยังไปได้ดีครับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับมองว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีในไทยยังดึงนักลงทุนหน้าใหม่เพิ่มขึ้นได้นะครับแม้ว่าจะมีความผันผวนสูงขณะที่ล่าสุดมีการเปิดเผยถึงผลสำรวจออกมาพบว่าคนรู้จักและก็ยังคงสนใจในการลงทุนเพิ่มเติมต่อเนื่องครับโดยจากการสำรวจการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีกับกลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนครับที่มีรายได้สูงอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จักคริปโตเคอเรนซีสูงถึง 69.4% ครับมีคนสนใจลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากถึง 52% และลงทุนจริงในปัจจุบันอยู่ที่ 24.3% ครับขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้ลงทุนจริงในปัจจุบันก็มีความสนใจที่จะลงทุนคริปโตในอีก1ปีข้างหน้าราวๆ 42% ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าจะมีนักลงทุนรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดคริปโตในไทยอีกมากในระยะข้างหน้านี้ทั้งนี้ในกลุ่มที่ลงทุนคริปโตส่วนใหญ่ 42.9% จะอยู่ในช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปีครับโดย 45.2% เป็นพนักงานบริษัทที่มีรายได้เฉลี่ยราว 50,000 บาทต่อเดือนและมีเงินออมต่อเดือน 28.9% ของรายได้โดยเหตุผลที่ลงทุนส่วนใหญ่ครับคาดหวังเก็งกำไรระยะสั้นซึ่งสามารถรับได้ถ้าหากว่าเงินลงทุนนั้นจะหายไปมากกว่า 50% ภายใน1วันขณะเดียวกันคาดว่าคริปโตจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ตลอดจนทดแทนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมอาทิหุ้นตราสารหนี้หรือใช้ซื้อสินค้าและบริการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนและใช้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตามลำดับทางนี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาครับตลาดคริปโตในไทยนั้นเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากมีจำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยทั้งหมด 1,379,373 บัญชีครับแม้ว่าตัวเลขนี้จะน้อยกว่าบัญชีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ราวๆ 2.1 เท่าก็ตามแต่ว่ามีอัตราการขยายตัวสูงอยู่ที่ 27.6% ต่อเดือนครับ